คนเราก็เลือกทำอะไรที่ทำให้ตัวเองรู้สึกสบายใจทำให้ตัวเองรู้สึกดีขึ้นแล้วคนเราเนี่ยก็มักจะเลิกพึ่งอย่างอื่นก่อนที่จะพึ่งตัวเองกันทั้งนั้นแหละของแบบนี้มันห้ามกันไม่ได้หรอกไปเดี๋ยวจะทำอะไรพี่ไม่ได้มาหาเรื่องนะคะพี่แค่จะมาเล่าประสบการณ์ส่วนตัวให้คนที่นี่ฟังนิดหน่อยคุณคะเรื่องที่ป้าหมอนเขาทักคุณฉันก็เคยถูกทักแบบนั้นจนทำให้ฉันเกือบเสียผู้ชายที่ดีที่สุดไปแต่โชคดีที่เขาเข้าใจแล้วก็ให้โอกาสฉันเราเลยได้กลับมาคบกันอีกครั้งแล้วชีวิตพี่สวยเหมือนที่ป้าหมอนทักไหมคะแฟนฉันเพิ่งได้เลื่อนตำแหน่งเป็นหัวหน้าการตลาดและฉันเองก็ได้เลื่อนตำแหน่งเป็นหัวหน้าฝ่ายขายชีวิตมีแต่เรื่องดีๆไม่เห็นจะแย่อย่างที่คนแถวนี้เขาทักเลยพอได้แล้วคุณฉันสาบานเรื่องที่ฉันเล่าไปทั้งหมดอะคือเรื่องจริงแฟนฉันคนนี้ถึงเขาจะเคยถูกฉันเทเพราะฉันเชื่อคำทำนายของป้าหมอนแต่เขายังรักแล้วก็ให้โอกาสแต่ถ้าคุณทิ้งแฟนของคุณคุณอาจจะไม่โชคดีแบบฉันก็ได้นะที่บ้านฉันเป็นหนี้ก็เพราะว่าป้าหมอนรวมหัวกับเจ้าหนี้หน้าเลือดหลอกให้แม่ฉันไปกู้เงินมาทำพิธีป้าหมอนกับเจ้าหนี้เป็นพวกเดียวกันพูดแบบนี้มีหลักฐานไหมล่ะถ้ามีก็เอาออกมาแสดงเลยถ้าไม่มีก็แสดงว่าลูกโกหกคนที่หลอกลวงคนอื่นคือลูกไม่ใช่แม่ฉันไม่ได้หลอกลวงฉันพูดความจริงทำไมไม่มีใครเชื่อก็เพราะทุกคนที่เชื่อแม่ต่างก็ได้ดีทุกคนไงล่ะจริงไหมล่ะลูกแม่พูดถูกไหมทำไมไม่มีใครเชื่อฉันน่ะกี่พอเถอะพูดไปคนพวกนี้ก็ไม่เชื่อกูหรอกทั้งที่ฉันพูดความจริงแต่ไม่มีใครเชื่อฉันสักคนแต่กลับไปเชื่อคนโกหกหลอกลวงอย่างป้าหมอน่ะเฮ้ยใจเย็นก็ความเชื่อความศรัทธามันเปลี่ยนไม่ได้ง่ายๆไงคุณป้าหมอนอาจจะผิดนะแต่ก็ไม่ได้ผิดทั้งหมดเราเองก็มีส่วนผิดที่ไปหลงเชื่อเขาเอาเงินเอาทองไปให้เขาเองอ่ะมันก็จริงอ่ะพี่คะหนูเชื่อพี่ค่ะว่านี่มันคือชีวิตของหนูหนูจะรักใครจะแต่งงานกับใครมันก็เป็นสิทธิ์ของหนูแล้วถ้าอนาคตจะเกิดอะไรขึ้นต่อจากนี้เนี่ยหนูก็ต้องยอมรับให้ได้เพราะว่าหนูเป็นคนเลือกเองจำไว้นะคะชีวิตเราไม่มีใครลิขิตได้นอกจากตัวเราเองถ้าวันนี้หนูไม่เจอพี่หนูอาจจะตัดสินใจพลาดก็ได้ขอบคุณพี่อีกครั้งนะคะแอป CS3 Plus ดูสดและย้อนหลังฟรีได้ที่แรกดาวน์โหลดเลยไม่อยากพลาดละครสนุกกด subscribe ไปไว้นะคะ